เอาละครับก็ตามธรรมเนียมที่เดอะมูฟจะมาทำวิดีโอรวมบอสของเกมที่เพิ่งเล่นจบให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยและเอพิโซดนี้จะเป็นพาร์ทที่1ของรวมบอส Marvel Spider-Man ครับ Get the chopper ready. I won't be long.บอสตัวแรกของเกมก็คือ Kingpin เขาจะเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่กุมอำนาจของธุรกิจใต้ดินโดยมีบริษัทของตัวเองบังหน้าทว่าหลังจากที่รวบรวมหลักฐานมากมายจนสามารถเอาผิดเขาได้แล้วทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและสไปเดอร์แมนก็จะบุกเข้าไปจับตัวเขาที่ Kingpin Tower ซึ่งการเจอกันณชั้นบนสุดหมอนี่จะทำการปิดตายห้องแล้วก็เปิดกลไกปืนกลครับฉะนั้นสเต็ปแรกเราจะต้องผ่านขั้นนี้ไปให้ได้ก่อนนั่นเองโดยการใช้ปืนกลเหล่านั้นเป็นตัวทำลายประตูHow is this happening? What's wrong, Willie? You seem angry.จากนั้นจะเข้าสู่เฟสที่2ซึ่งจะเป็นการเผชิญหน้ากับ Kingpin โดยตรงเทคนิคในการต่อสู้ในขั้นนี้ก็คือเราไม่สามารถโจมตีเขาโดยตรงนะครับแต่เงื่อนไขก็คือ Kingpin จะเปิดโอกาสให้เราโจมตีได้หลังจากที่เขาอยู่ในสภาพมึนงงฉะนั้นวิธีการรับมือในช่วงนี้ก็คือเราจะต้องใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเคลื่อนใส่เขาหรือว่าการพันธนาการโดยใช้ Spider Wave ก็ได้อย่างไรก็ตามการเข้าไปโจมตีเขาก็อยากกดโจมตีจนเพลินนะครับเพราะว่า Kingpin จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและก็สามารถโจมตีสวนกลับเราได้ในเสี้ยววินาทีทีนี้เมื่อเราโจมตีบอสได้อย่างต่อเนื่องก็จะเข้าสู่เฟสที่2 Kingpin จะเรียกลูกสมุนออกมาร่วมต่อสู้ด้วยซึ่งก็จะทำให้การรับมือกับเขานั้นยากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องระวังลูกสมุนที่จะโจมตีเราจากด้านหลังได้นั่นเองทว่ารูปแบบการโจมตีของเขาก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับว่าจะเลือกกำจัดลูกน้องของเขาก่อนหรือว่าจะโฟกัสไปที่บอสเลยก็ได้เช่นกันHave some of this. Is it something I said? You're losing, Willie. I haven't even started. He's too bad. I don't want excuses. What do I pay you for? So, should we kiss now? Yeah, maybe later.ต่อไปบอสตัวที่2ก็คือช็อกเกอร์บอสตัวนี้จะปรากฏตัวขึ้นในเหตุการณ์การปล้นธนาคารที่ยูริได้ติดต่อมาให้เราช่วยติดตามล่าตัวหมอนี่กลับมาครับดังนั้นช่วงแรกของการเจอกันก็จะเป็นการไล่ล่ากันในเมืองซึ่งก็ทำให้ผู้เล่นที่เริ่มต้นเล่นในช่วงแรกนั้นรู้สึกสนุกตื่นเต้นไม่น้อยเลยแหละครับในฉากนี้Herman? What? The only answer to shocker now? Gotcha. Now let's talk. I can.ทว่าการจับกลุ่มตัวช็อกเกอร์ได้ในครั้งแรกนั้นเขาก็หลบหนีไปได้อีกครั้งหนึ่งทำให้สไปเดอร์แมนต้องไล่ตามเขาอีกรอบซึ่งการพบกันครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ช็อกเกอร์กำลังปล้นธนาคารอยู่พอดีการต่อสู้จึงเปลี่ยนจากการไล่ล่าเป็นการเปิดฉากฟัดกันอย่างเต็มรูปแบบการต่อสู้กับช็อกเกอร์จะมีความซับซ้อนกว่าบอสตัวแรกพอสมควรครับนั่นก็เพราะว่า พลังประจำตัวของเขาก็คือการปล่อยคลื่นเสียงพลังงานสูงออกมาจากแขนทั้งสองข้างรวมทั้งออร่าช็อคเวฟที่อยู่รอบตัวทำให้การโจมตีโดยตรงไม่สามารถทำได้ด้วยอีกทั้งการยิงสไปเดอร์เวฟก็ไม่เป็นผลครับฉะนั้นการจะจัดการกับช็อคเกอร์ในเฟสนี้เราจะต้องอาศัยอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเช่นสร้างอาคารที่หล่นพังลงมาขว้างใส่เขาเพื่อทำลายออร่าดังกล่าวยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าช็อคเกอร์จะมีการโจมตีได้อย่างต่อเนื่องโอกาสเดียวที่จะทำดาเมจได้ก็คือจังหวะที่เขาพุ่งตัวแล้วก็โจมตีลงใส่พื้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่บอสหยุดชะงักไปชั่วขณะทีนี้พอเข้าสู่เฟสที่2การโจมตีของช็อคเกอร์จะรุนแรงขึ้นนะครับพลังของช็อคเวฟจะมีพื้นที่ในการทำดาเมจที่กว้างขึ้นแน่นอนว่าการหลบก็จะทำได้ยากตามไปด้วยแต่ถ้าว่าการใช้ท่านี้ก็จะเปิดโอกาสให้เราโจมตีสวนกลับได้ง่ายถ้าเราหลบได้ในครั้งแรกนะครับเพราะว่าช็อคเกอร์จะค้างอยู่ในท่านั้นนานพอสมควรเอาเลยครับเมื่อเราทำการโจมตีได้ถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะเข้าสู่การปิดฉากการต่อสู้โดยสไปเดอร์แมนจะทำลายชิ้นส่วนของอาคารเพื่อให้เพดานที่อยู่ด้านบนหล่นทับลงมาใส่ศัตรูของเขาก็จะถือว่าเป็นการปิดฉากการต่อสู้ในครั้งนี้ครับYou brought this on yourself, literally.บอสลำดับที่3เขามีชื่อว่ามิสเตอรีหรือว่ามิสเตอร์เนกาทีฟนั่นเองการเจอกันกับบอสตัวนี้จะเกิดขึ้นในวันที่มีการเคลื่อนย้ายเดวิลเบรดลีและแก๊งดีบอนของเขาจะยกพวกมาโจมตีกลุ่มเซเบิลโดยฉากนี้สไปเดอร์แมนจะไล่ล่าตามเป้าหมายของเขาไปและในวินาทีที่เข้าถึงตัวศัตรูดีจะจับตัวปีเตอร์ไว้แล้วพาเข้าสู่จิตใต้สำนึกแห่งความมืดที่บอสคนนี้สร้างขึ้นมาWhat's your status? Have you apprehended Lee? Working on it! I'll take this! What are you doing to me? Giving you a new perspective. What the hell?เมื่อเข้าสู่มิติมืดแล้วลีจะปรากฏตัวขึ้นและแสดงฉากที่เกิดเหตุระเบิดในวันที่เจฟเฟอร์สันต้องตายจากนั้นเขาก็จะพยายามหว่านล้อมต่างๆนานารวมทั้งชักชวนให้สไปเดอร์แมนไปร่วมกลุ่มกับเขาด้วยซึ่งฉากนี้เราจะต้องทำการไล่ตามลีไปในจุดต่างๆนะครับกระทั่งเขาไปอยู่ที่ลานกว้างหมอนี่จะซัมมอนลูกสมุนออกมารุมโจมตีใส่เราThe souls you've lost, the innocent. ในขณะเดียวกันเขาก็จะใช้พลังของเขาโจมตีสไปเดอร์แมนจากระยะไกลด้วยโดยวิธีการผ่านฉากนี้ก็คือเราจะต้องเข้าถึงตัวลีให้ได้แล้วก็ทำการโจมตีให้ได้ติดต่อกันไปเรื่อยๆก็จะเข้าสู่เฟสที่2ระยะที่2บอสจะทำการสร้างสัญลักษณ์หน้ากากของเขาขึ้นมาพร้อมๆกับพลังไฟสีดำโจมตีจากระยะไกล วิธีรับมือก็คือให้เราทำการเหวี่ยงพลังไฟเหล่านั้นย้อนกลับไปครับทำวนไปเรื่อยๆก็จะสามารถเอาชนะเขาได้แล้วล่ะครับYou can come back to the light. I will find your family. No! การปะทะกับลีในครั้งแรกจบไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวยังไม่ได้จบลงแค่นั้นความผิดพลาดในการวางระเบิดที่สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลก็ทำให้เกิดการต่อสู้กันรอบที่สอง Finally Sorry I'm late It's kind of my thingสถานที่ในการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือโบกี้รถไฟครับโดยบอสจะมีด้วยกัน3เฟสเฟสที่1ลีจะเข้าทำการโจมตีใส่เราทางกายภาพแบบปกติผสมผสานกับพลังเนกาทีฟของเขาเป็นช่วงๆซึ่งระยะนี้ให้เราเน้นหลบและก็โจมตีสวนตามปกติได้เลยต่อไปเฟสที่2เฟสนี้ให้จำไว้ว่าเราไม่สามารถโจมตีใส่เขาโดยตรงได้แต่ว่าต้องรอจังหวะซึ่งลีจะปล่อยพลังเนกาทีฟของเขาออกมาใน2แนวก็คือแนวตั้งและก็แนวขนานกับพื้นวิธีหลบก็จะแตกต่างกันนะครับพลังแนวตั้งก็ให้เรากระโดดไปด้านซ้ายหรือขวาของจอก็ได้แต่ถ้าพลังในแนวนอนเราจะต้องกระโดดขึ้นบนเท่านั้นซึ่งในระยะนี้เราจะต้องกะจังหวะให้ดีทีนี้เมื่อลีโจมตีไปได้สักพักเขาก็จะหมดแรงจังหวะนี้นี่แหละครับที่เราจะเข้าไปบวกได้เลยHe's getting tired. His guard's down. You're sick. Let me help you, Martin. เข้าสู่เฟสสุดท้ายรูปแบบการโจมตีจะเป็นการผสมผสานกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการต่อยเตะและก็การปล่อยพลังเนกาทีฟทว่าเทคนิคก็คือการรอแบบเดียวกับเฟสที่2นะครับในช่วงที่เขาชาร์จพลังจังหวะนั้นก็ให้เราโจมตีทำต่อไปเรื่อยๆก็จะเข้าสู่ฉากจบของโมเมนต์นี้แล้วล่ะครับNo breaks? No problem.Worked last time. Yuri, they still doing construction on 42nd and 1st? The street's closed for another month. Why? Next stop, prison.บ บอสคนต่อไปก็คืออิเล็กโตรมนุษย์พลังไฟฟ้าที่เป็นคู่ปรับคนหนึ่งของสไปเดอร์แมนหมอนี่จะถูกปล่อยออกมาจากคุกเดอะราฟนะครับสไปเดอร์แมนจะทำการไล่ตามเขาไปซึ่งฉากการไล่ล่าในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ตื่นเต้นมากๆไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในคุกอาคารที่ถูกทำลายและการติดตามหมอนี่ไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเมื่อไล่ตามไปได้สักพักศัตรูอีกคนก็จะได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อรวมจัดการสไปเดอร์แมนและเขาก็คือวอลเจอร์Nobody ever takes me up on that offer. Gotcha. Vulture. Long time no see. We're going to have so much fun. Sorry, no time to talk.สไปเดอร์แมนจะกลับมาไล่ตามอิเล็กโตรอีกครั้งหนึ่งโดยรอบที่2หมอนี่จะทำการยิงกระสุนไฟฟ้าใส่เราด้วยฉะนั้นนอกจากไล่ตามแล้วเราจะต้องคอยหลบการโจมตีของเขาไปพร้อมๆกันเมื่อไล่ตามไปทันอิเล็กโตรจะหนีขึ้นไปบนยอดหอคอยได้ครับซึ่งฉากการไล่ล่าฉากนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่เจ๋งมากๆเพราะบอสนอกจากจะหนีแล้วยังทำการโจมตีสวนกลับมาอีกแถมยังมีเศษซากอาคารที่หล่นตามลงมาด้วยเช่นกันซึ่งทำให้ฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยเลยแหละครับHow do you like my new suit? Dashing. Where'd you get it?สุดท้ายเมื่อไล่ตามอิเล็กโตรไปจนถึงยอดหอคอยก็จะเป็นการเปิดตัวบอสที่เหลือซึ่งตอนต่อไปเดอะมูฟจะมารวบรวมการต่อสู้กับบอสเหล่านี้มาให้รับชมกันอีกแน่นอนครับและก่อนจากกันไปคุณผู้ชมบอกผมหน่อยครับว่าบอสทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้คุณผู้ชมชื่นชอบบอสตัวไหนมากที่สุดวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับGood idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. The Move สนับสนุนโดยระยา UV Escape Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้รับรางวัล Cosmetic R&D Award 2014 การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐานอย.และ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน 4 สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง Line@ ระยาและเบอร์ 0985042422 นะครับ